بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءوهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعيوعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيلاللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านฮาญี ญะลาลุดดีน กลิ่นมาลัยเป็นที่ปรึกษาของงานท่านอิหม่ามอับดุลรอฮีมพวงศิริท่านพันเอกหรือพันโทสมหวังเป็นน้องเขยอาจารย์ยัญญาและอีกสองสามท่านจำชื่อไม่ได้แล้วก็เจ้าภาพใหญ่ก็คือคุณยูซุฟมัสยะและพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาที่มาร่วมงานนะครับที่กำลังขายของอยู่และพี่น้องที่กำลังทานอาหารอยู่ที่รักทั้งหลายครับดูอาที่มาอ่านจบไปแล้วนั้นเนี่ยเป็นดูอาตอนเย็นเรียกว่าอัซการฟิลมาซะให้นึกถึงอัลลอฮ์ตอนเย็นเนี่ยนบีสั่งนะมุสลิมที่มีศาสนาทั่วโลกเขาอ่านดูอาตอนเย็นแล้วก็ดูอาตอนเช้าเขาเรียกว่าอัซการ์ฟิสซอบะห์ว่าเหมือนกันแต่เปลี่ยนภาษาเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับงานวันนี้เป็นงานบ้านชื่องานบ้านอัลกุรอานเป็นงานบ้านอัลกุรอานเนี่ยเป็นบ้านสอนหนังสือให้กับลูกๆหลานๆของมุสลิมเขาก็จัดงานกันวันนี้เพื่อที่จะระดมทุนเป็นเงินเดือนครูพี่น้องช่วยกันบริจาค20บาทก็ยังดี100บาท1,000บาทเพราะการบริจาคไม่เคยทำให้ครอบครัวใดเดือดร้อนการบริจาคไม่เคยทำให้ใคร
ครอบครัวยากจนหรือมีปัญหาไม่มีไม่เคยทำให้สามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องการบริจาคแต่การบริจาคนั้นอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานยุคลีฟูฮูอัลลอฮ์จะให้มาทดแทนของที่ดีกว่ายุคลีฟูฮูนี่แปลว่าบริจาคออกไปอัลลอฮ์จะประทานของที่ดีกว่ามาทดแทนให้ฉะนั้นการบริจาคไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยยืนประกาศที่มัสยิดเมื่อตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยยืนประกาศที่มัสยิดขอบริจาคนบีเคยทำมาแล้วนบีเอาเงินบริจาคไปทำอะไรครับเพื่อไปปกป้องอิสลามของเราวันนี้ให้ลูกหลานเรียนกุรอานเพื่อไม่ให้ลูกหลานเรานั้นตกไปเป็นเครื่องมือของคนกาเฟรเพราะว่าครูซูบัยดะห์เนี่ยแล้วก็มีครูอามีนะแล้วมีอีก3ท่านเนี่ยไม่ได้สอนอ่านกุรอานอย่างเดียวสอนให้รู้จักอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีองค์เดียวสอนให้ปกป้องให้แต่งกายให้มิดชิดแล้วก็สอนให้รู้จักละกุมดีนุกุมวะลียาดีนศาสนาของท่านท่านก็นับถือไปศาสนาของเราก็ต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามศาสนาที่อัลลอฮ์สั่งเพราะฉะนั้นการดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนอย่าไปมอบให้อิหม่ามมัสยิดรับผิดชอบอย่างเดียวไม่ใช่ทุกคนต้องรับผิดชอบดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณครับพี่น้องหัวข้อที่ทางเจ้าภาพกำหนดให้ผมพูดกับท่านพี่น้องเรื่องอามานะห์ผมเช็คในอัลกุรอานนะครับอามานะห์เนี่ยมีพูดอยู่หลายสิบครั้งในคัมภีร์กุรอานอามานะห์แปลว่าอะไรอามานะห์แปลว่าหน้าที่รับผิดชอบหรือแปลว่าให้ความไว้วางใจหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าให้ความไว้วางใจฉะนั้นงานหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยอัลลอฮ์สอบในวันกิยามะห์สอบแล้วผ่านก็มีรางวัลให้ฉะนั้นผมขออ่านกุรอานให้ท่านพี่น้องฟังว่าอามานะห์ในกุรอานยกมาอายะเดียวพอถ้ายกมาทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยบรรยายแค่ชั่วโมงกว่ากาเนี่ยไม่พอพี่น้องอัลลอฮ์จะกล่าวบอกว่าอินนาอารอดบนัลอามานะตะอัลสมาวาติวัลอัรดิวัลจิบาลฟะอับไบนาอัยยะฮ์มิลนะฮาวะอัชฟักนะมินฮาวะฮะมะละฮัลอินซานอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลาซูเราะห์อะฮ์ซับอายะห์ที่72ซึ่งมีความหมายโดยสรุปก็คือว่าอินนาอะรอดนาอัลลอฮ์เล่าเองนะครับว่าแท้จริงเราเนี่ยได้นำเสนอวันที่อัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้มาครับถามท่านพี่น้องว่าโลกใบนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นดุคอนเป็นสโมกเป็นควันนักวิทยาศาสตร์เพิ่งไปพิสูจน์ได้ว่าโลกใบนี้เมื่อก่อนไม่มีนะมีเป็นควันฟานาตักนาฮุมาอัลลอฮ์ได้แยกข้างบนขึ้นไปทำเป็นชั้นฟ้าหลักข้างล่างเป็นแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าก่อนแผ่นดินที่หลังสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างแผ่นดินและสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้มรรคโลกที่อัลลอฮ์สร้างบนโลกใบนี้มีประมาณ 18,000 รายการ
18,000 รายการแล้วก็มักลุกที่ประเสริฐที่สุดนะใครรู้ไหมไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะแต่เป็น human being คือมนุษย์ครับอัลลอฮ์ได้นำเสนออัลอามานะอามานะนี่แปลว่าหน้าที่รับผิดชอบให้กับอัสสมาวาตให้กับชั้นฟ้าถึงอัลลอฮ์ชั้นฟ้าก่อนแผ่นดินนะเพราะอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าก่อนแล้วแผ่นดินนี่มาทีหลังท่านกุรอานคือวิทยาศาสตร์ครับวัลจิบาลแล้วก็นำเสนอให้กับภูเขาสามรายการนี้ชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาถามอัลลอฮ์ว่าอามานะนี่คืออะไรในตัฟซีรอิบนุกะซีรอธิบายเอาไว้บอกว่าคือฉันจะให้หน้าที่คุณปฏิบัติถ้าทำก็มีรางวัลถ้าไม่ทำมีโทษแผ่นดินชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาฟาอาใบนะปฏิเสธไม่รับบอกรับไม่ไหวต่อมาครับอัลลอฮ์สร้างอาดัมมารู้ป่ะมนุษย์เราเนี่ยคนแรกของโลกคืออาดัมรู้ไหมสร้างมาจากอะไรครับสร้างมาจากดินไม่มีพ่อและไม่มีแม่นี่อัลลอฮ์เล่าในพระคัมภีร์ครับสร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็สร้างโต๊ะฮาวาชื่อชาวบ้านเราเรียกว่าโต๊ะฮาวานะแต่ที่ถูกมันฮาวาอยู่ในพระคัมภีร์ครับสร้างมาจากซี่โครงของอาดัมแล้วก็สร้างนบีคือสร้างมนุษย์มีอยู่4แบบพี่น้องต้องเข้าใจนะอัลลอฮ์เนี่ยสร้างคนมาใน4แบบด้วยกันแบบที่1สร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่2สร้างฮาวามะเราคนแรกเนี่ยมาจากซี่โครงของอาดัมผ่านผู้ชายไม่ผ่านผู้หญิงสร้างนบีอีซาแบบที่3ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อบางศาสนายึดเอาเป็นพระเจ้าเลยถ้าหากจะยึดมันต้องยึดอาดัมไม่ใช่เหรอไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่ใช่ไหมแต่ไม่มีใครยึดน่าจะยึดตัวฮาวาเป็นพระเจ้าเพราะมาจากซี่โครงของอาดัมใช่ไหมแต่ไม่มีใครยึดแต่พอนบีอีสาเกิดมาจากแม่ไม่มีพ่อมีอยู่ศาสนาหนึ่งในโลกนี้ยึดให้นบีอีสาเป็นลูกอัลลอฮ์แล้วก็นางมะของนบีอีสานางมารยามกลายเป็นภรรยาอัลลอฮ์ไปเลยคนที่พูดว่าอัลลอฮ์มีภรรยามีลูกเนี่ยอะกีดะห์ความเชื่อของเขาถูกหรือผิดผิดครับพอเราอ่านกุรอานบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ประสูติและถูกประสูติอธิบายนะครับอัลลอฮ์ไม่มีไม่ใช่เป็นลูกของใครอัลลอฮ์ไม่มีพ่อไม่มีแม่อัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่เหงาวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะนะฮัดไม่มีอะไรบนโลกนี้เหมือนอัลลอฮ์การสร้างมนุษย์มีอยู่4แบบครับพี่น้อง1สร้างอาดัมไม่มีพ่อไม่มีแม่2สร้างโต๊ะฮาวาโต๊ะเรามะเราเนี่ยมาจากซี่โครงของอาดัมสร้างนบีอีซาแบบที่3ผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็วันนี้สร้างพวกเรามาวันนี้มีพ่อมีแม่นิกะไม่นิกะนะอีกเรื่องนึงนะถ้าไม่นิกะก็ไปเจอคดีใหญ่รออยู่ถ้านิกะถูกต้องก็มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ฉะนั้นอามานะเนี่ยอัลลอฮ์ได้นำเสนอกับชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขา3รายการนี้บอกปฏิเสธว่าฉันไม่รับไม่ไหวรู้เปล่าสร้างนบีอาดัมนะสร้างวันไหนสร้างวันศุกร์
ตอนกี่โมงหลังนมาดอัสรีเสร็จแล้วจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกนั่นแหละสร้างอาดัมมาในช่วงนั้นแหละพี่น้องพอสร้างเสร็จอัลลอฮ์นำเสนอบอกอาดัมมาเนี่ยนำเสนออามานะอาดัมถามบอกว่าอามานะนี่คืออะไรอัลลอฮ์ก็อธิบายบอกว่าอามานะก็คือฉันมอบหน้าที่ให้คุณทำถ้าคุณทำคุณมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ถ้าคุณไม่ทำลงโทษรับครับนี่นะย่อเราคนแรกรับเราต้องรับด้วยวันนี้รู้ไหมอัลอีอัลอัลอามานะมาถึงอัลอิสลามอัลอามานะมาถึงอัลอิสลามที่ท่านศาสนาอิสลามที่เราได้ยินจากเฟซบุ๊กอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายของโลกพูดผิดหรือพูดถูกผิดครับถ้าอิสลามนำโดยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นนบีคนสุดท้ายไอ้นี่ถูกแต่อิสลามเนี่ยมีมาตั้งวันที่อัลลอฮ์สร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างแผ่นดินสร้างมนุษย์แล้วอัลลอฮ์นำเสนออิสลามให้กับอาดัมอาดัมรับครับนั่นเรียกว่าอามานะฉะนั้นเมื่อเป็นอิสลามแล้วก็คือคนนั้นต้องมีอามานะด้วยกันทุกคนและอามานะในยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันนี้อิสลามจะอยู่ได้เนี่ยเพราะอัลกุรอานครับเพราะอัลกุรอานพี่น้องเพราะกุรอานเล่มนี้เล่มเดียวพี่น้องอ่านอย่างเดียวไม่รู้ความหมายได้ผลบุญอ่านอย่างเดียวไปน้องอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนได้ผลบุญอัลิฟลามีมเนี่ย30อัลิฟ10ลาม10มีม10เอาไป30ถ้าอ่านกุรอานทั้งเล่มน่ะพี่น้องไม่รู้ว่ากี่สิบล้านกี่ร้อยล้านได้เฉพาะผลบุญแต่ถ้าอ่านกุรอานรู้ความหมายอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ารู้ความหมายนี่พี่น้องครับจะทำให้สติปัญญาเนี่ยดีขึ้นโรคอัลไซเมอร์จะไม่มาคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วรู้ความหมายพี่น้องครับ 1. โรคอัลไซเมอร์ไม่มา 2.บรรยากาศกับชีวิตของท่านเนี่ยมีข้อที่3สุขภาพแข็งแรงครับข้อที่4ถ้าอ่านกุรอานในบ้านท่านเนี่ยอะไรหนีลองนึกซิอะไรหนีลูกหนีหรือเมียหนีลูกเมียไม่หนีครับชัยฏอนหนีใช่ชัยฏอนมาได้พี่น้องครับท่านอ่านกุรอานในบ้านอ่านกุรอานที่มัสยิดอ่านกุรอานตอนเปิดประชุมจะอ่านตรงไหนก็ตามพี่น้องครับถ้ารู้ความหมายของอัลกุรอานทำให้สติปัญญาของคนอ่านนั้น bright พูดภาษาอังกฤษนี่นะ bright อัลลอฮ์สดใสพี่น้องความจำดีโรคอัลไซเมอร์จะไม่มาเยือนพี่น้องแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีร่างกายแข็งแรงหน้าตาสดใสพี่น้องครับบรรยากาศในชีวิตมีทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างมีตลอดเวลาครับคนที่อยู่กับอัลกุรอานฉะนั้นกุรอานประคองโลกครับไบตุลลอฮ์ประคองโลกพี่น้องอัสศอลาห์นมาซ5เวลาประคองโลกใบนี้เห็นไหมพี่น้องกุรอานประคองโลกใบนี้ให้มีชีวิตชีวาอยู่ต่อไปอีกการนมาถ้าเวลาประคองโลกกะบะประคองโลกครับพี่น้องแล้วก็มุฮัมมัดเนี่ยสุนนะนบีเนี่ยประคองโลกใบนี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมุสลิมแล้วตามพ่อเรานบีอาดัมแล้วพี่น้องต้องเรียนศาสนาครับ
ก่อนจะมานี่ผมเปิดหนังสือเล่มหนึ่งพอเปิดพระบอกว่าต้องได้ความรู้จากตรงนี้พอเปิดพระก็บอกว่าการศึกษาหาความรู้เนี่ยจะเป็นการโดยการฟังก็ดีเปิดหนังสืออ่านเองก็ดีหรือก็ฟังทีวีก็ดีหรืออ่านจาก Facebook ก็ดีเป็นวังกับความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์นะความรู้ที่ผ่านวะฮีนะไม่ใช่ความรู้ที่ผ่านใครแต่ใครนะเอาความรู้ที่ผ่านวะฮีผ่านญิบรีลผ่านนบีเนี่ยคนที่หาความรู้จะทำให้อีมานเพิ่มขึ้นอัลไลมุยะซีดุลอีมานนี่ภาษาเป็นภาษาอาหรับครับอัลไลมุยะซีดุลอีมานศึกษาหาความรู้ที่มาจากอัลกุรอานเนี่ยทำให้เราอีมานเพิ่มขึ้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 นผมคุยกับรองอิหม่ามมัสยิดลำซาลีนะครับคุยกับผมตะกี้ก่อนจะขึ้นเวทีทำไมอิหม่ามสุขภาพแข็งแรงเพราะอ่านกุรอานครับนี่ขนาดอ่านไม่ได้เสียงดังนะมันเป็นอิหม่ามซุฮรีกับอัสรีนี่ยังแข็งแรงขนาดนี้พี่น้องแล้วก็เดินออกจากบ้านเดินตามซุนนะห์นบีนะพี่น้องครับไปมา4กิโลซุนนะห์นบีข้อไหนครับนบีสอนอย่างนี้กุลลุคุตวะตินตัมชีฮาอิลศอลาศอดะกะทุกก้าวที่เดินมาจากบ้านมามัสยิดเป็นซอดาเกาะห์หมดเลยอีกหะดีษหนึ่งนบีอธิบายบอกว่าก้าวหนึ่งลดความชั่วและอีกก้าวหนึ่งเพิ่มความดีอัลฮัมดุลิลลาห์ใครให้รางวัลอย่างนี้น่ะมีใครให้ได้พี่น้องนี่เป็นความลับที่อัลลอฮ์ให้นบีมาเล่าเรียกว่าเรบไอ้มุลเรความลับที่อัลลอฮ์ไม่เผยให้ใครรู้เผยผ่านนบีให้นบีมาสอนฉะนั้นการเดินมามัสยิดเรามองเผินๆเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ลึกๆแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา91เพิ่มความดีเราไม่รู้สึกตัวหรอกครับมองจากใบหน้าก็รู้โอ้ใบหน้ามีรัศมีสุขภาพแข็งแรงเจ็บไข้ใดป่วยมาเยือนเหมือนกันนานๆมาทีนึงไขมันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีโรคเกาไม่มีพี่น้องที่ถามว่าที่เราแข็งแรงเนี่ยเราทำเองเหรอไม่ใช่ก็ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไปพูดอย่างอื่นไม่ได้ด้วยพี่น้องครับนี่คืออิสลามครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอามานะอันนี้เนี่ยนบีอาดัมรับมาเราก็ต้องรับต่อครับพี่น้องฉะนั้นอย่าให้มีอิสลามเฉพาะตัวพ่อทุกคนเดียวภรรยาต้องมีไหมต้องมีครับลูกต้องมีไหมต้องมีมากเพราะฉะนั้นอิสลามจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามอิสลามจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นอีก30ปีข้างหน้านี่ข่าวจาก Voice TV เลยนะแต่ผมก็ฟังข่าวจากต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับนะครับอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยอิสลามจะเป็น number 1มุสลิมจะเป็น number 1ตอนนี้คริสเตียน number 1อยู่อิสลามเป็น number 2อีก30ปีข้างหน้าเนี่ยอิสลามจะเป็นnumber 1แล้วก็รองจะมาจะเป็นคริสเตียนทำไมพี่น้องอิสลามจึงเจริญทั้งที่ถูกด่าทุกวันใช่ไหมนี่คนไทยมีอยู่กลุ่มนึงเนี่ยคนพุทธเราเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงเนี่ยนำโดยมิสเตอร์ไอผมไม่เอ่ยนามสกุลนะไอมิสเตอร์ไอเป็นคนนครศรีธรรมราชนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีพระอยู่องค์หนึ่งยกกุรอานขึ้นมานี่คัมภีร์มรณะยกคัมภีร์กุรอานของอัลลอฮ์เป็นวะฮีทั้งหมดว่าเนี่ยเป็นคัมภีร์มรณะ
เองกำลังดูถูกอัลกุรอานกำลังด่าอัลกุรอานกำลังด่านบีมุฮัมมัดกำลังด่าซุนนะห์ท่านนบีครับกำลังด่าอิสลามในยุคของนบีมุฮัมมัดมีใครทำลายอิสลามอัลลอฮ์ไม่ยังไม่รีบลงโทษพี่น้องจำไว้เลยนะอัลลอฮ์จะไม่รีบลงโทษครับแต่อัลลอฮ์จะประวิงเวลาว่ายุมาฮิลฮุมอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกว่าปล่อยให้พวกนี้มันลอยนวลไปก่อนแค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันถ้าปล่อยให้ลอยนวลไปแล้ววันหรือครึ่งวันไม่ยอมเรียนอิสลามไม่หันกลับมาเรียนอัลอามานะอันนี้นะพี่น้องครับพอความตายมาถึงเขาหอยพี่น้องครับแค่นั้นล่ะอัลลอฮ์จะให้เห็นหมดเลยนะภาพของนรกเห็นมลาอิกะห์เห็นอารัชอัลลอฮ์เห็นหมดเลยพอเห็นปั๊บอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีนะมลาอิกะห์มีนะคัมภีร์กุรอานมาจากอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์ฉันขอประวิงเวลาอยู่อีกสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมจะมาเป็นมุสลิมล่ะอัลลอฮ์ไม่ให้ครับให้แล้วนะประวิงเวลาให้40ปีแล้วนะด่ากุรอานทุกวันด่าอัลลอฮ์ทุกวันด่านบีมุฮัมมัดทุกวันด่าซุนนะห์นบีทุกวันพี่น้องคนรักอิสลามเพิ่มขึ้นคนที่มีปัญญาเท่านั้นพี่น้องครับผมพูดใหม่นะอีก30ปีข้างหน้าอิสลามจะเป็นนัมเบอร์1ทั้งที่อิสลามมีถูกด่าทุกวันทุกดาทุกวันทุกดาทุกวันอิสลามเป็นศาสนาก่อการร้ายอย่าไปนั่งใกล้คนที่มีพวกสถาบันนะอย่าไปนั่งใกล้คนใส่หมวกนะอย่านั่งใกล้คนมีคราวนะผู้คนเหล่านี้นี่นะมันก่อการร้ายได้ทุกเวลามันยิงมันฆ่าได้ทุกเวลาพูดใส่หูคนก็กลัวอิสลามไปครับคนนานๆมาเจออิสลามทีหนึ่งพอคุยจะ 3-4 คำเฮ้ยไม่ใช่นี่ทำไมเขาพูดจาดีเลี้ยงน้ำชาพูดจาไพเราะโอ้โหมารับอิสลามก็ทีละคนละคนละคนไปดูที่สันติชนนี่พี่น้องปัจจงบินกาซานเนี่ยเล่าผมฟังทุกอาทิตย์อย่างน้อย10คนน่ะมาจากไหนอ่ะพี่น้องยิ่งถูกด่าถูกป้อนในเรื่องเร็วๆไปนะรับอิสลามกันทีละคน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 พี่น้องครับคนที่แอนตี้อิสลามในสมัยก่อนๆเนี่ยขอเล่าให้ฟังสักสองคนนะกษัตริย์นุมรูดกษัตริย์นุมรูดพี่น้องอัลลอฮ์ส่งมาเป็นกษัตริย์แล้วก็โหดร้ายอัลลอฮ์ก็ส่งนบีอิบรอฮีมามาสอนทะเลาะกับนบีอิบรอฮีมพี่น้องผลสุดท้ายนี่นะจับนบีอิบรอฮีมโยนใส่ไรที่เราเรียนกันมารู้กันมานะโยนใส่ไฟนะพี่น้องตอนระหว่างที่บินอยู่ในอากาศพี่น้องครับก่อนจะตกลงไปในไฟนี่พี่น้องครับมลาอิกะห์มายิบรีลมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมถ้าเป็นเรานะเอาแล้วนบีฮิมบอกว่าถ้าท่านฉันไม่เอาถ้าอัลลอฮ์สิฉันเอาใช่ไหมพี่น้องใจอยู่กับใครใจอยู่กับใครพี่น้องใจอยู่กับอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องครับอัลลอฮ์เลยสั่งเนี่ยกุลยานารุกูนีบัดดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมไฟเอ๋ยจงเย็นอัลลอฮ์สั่งเลยพี่น้องใช่ไหมถ้าอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์สั่งไฟนะเย็นเฉพาะนบีอิบรอฮีมคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะนะพี่น้อง
พอนบีอิบรอฮิมอยู่ในกองไฟทุกคนว่าตายแล้วแต่ที่ไหนได้กว่าไฟจะดับน่ะ4เดือนน่ะเพราะว่าจุดไว้ตั้งไปขนคนมาไม่รู้ว่ากี่ล้านไปขนไม้มาความคิดได้แค่นั้นวันนั้นน่ะได้แค่นั้นแหละเอาฟืนมาแล้วก็เผาโยนนบีกว่าไฟจะดับน่ะ4เดือนนึกว่าอิบรอฮิมเป็นขี้เถ้าไปแล้วพอไฟดับดีนั่งอยู่ในกองไฟพี่น้องหัวเราะร่ายิ้มแฉ่งคนรับอิสลามวันนั้นหลายแสนทำให้กษัตริย์นมรุดเครียดกูต้องเล่นงานมันต่อไปพี่น้องถ้าจะเล่าเรื่องนี้มันอย่าสรุปสั้นๆอัลลอฮ์ก็มันไส้เหมือนกันกูส่งนบีมาคนหนึ่งมึงดูแลกันไม่ได้อะแบบส่งตัวครูมาคนหนึ่งดูแลทั้งไม่ได้ตัวครูเนี่ยดูแลอิหม่ามไม่ได้กันเลยเราว่าเอาเองไม่ดูแลกูดูแลเองกันก่อนอัลลอฮ์ให้ยุงมักกษัตริย์มักกัดทหารของนุมรุดพี่น้องหลายแสนคนนะไม่ใช่กัดธรรมดากัดแล้วกินเนื้อด้วยพี่น้องครับไม่รู้ว่ายุงอะไรอัลลอฮ์ส่งยุงมาพี่น้องกัดกินเนื้อด้วยกษัตริย์นมรุดเดินเข้าไปในพระราชวังในปราสาทในบ้านบอกภรรยาเธอจ๋าทหารเราตายหมดแล้วไม่รู้ว่ายุงอะไรเนี่ยมันมากินเนื้อเหลือแต่กระดูกนอนตายกันหมดเลยนี่อาญาของอัลลอฮ์แล้วก็ส่วนกษัตริย์นมรุดเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้ยุงตัวนั้นน่ะบินเข้ามาบนหัวกษัตริย์นมรุดยุงขาเป๋ยุงพิการเขาบอกนี่ไงยุงนี่แหละยุงนี่แหละบินอยู่บนหัวกษัตริย์นมรุดแล้วก็คาบไปในจมูกเข้าไปหยุดสมองนี่พี่น้องครับแล้วก็ปวดหัวนี่แผนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษเพราะทำลายนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ให้ยุงมันดิ้นทีนึงปวดหัวทีนึงดิ้นทีนึงปวดหัวทีนึงเพื่อจะให้ไม่ให้ปวดหัวเอารองเท้าเนี่ยมาเคาะพอเคาะทีนึงก็เบาเคาะประมาณ 3-4 วันตายนี่คือการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ขวางอิสลามคนที่ขวางนบีอิบรอฮีมและวันนี้ก็เหมือนกันใครที่ขวางอิสลามในยุคของนบีมุฮัมมัดมิสเตอร์ไอกลับตัวซะเรียกเองกลับตัวซะอย่าไปด่าอัลลอฮ์อย่าไปด่ารอซูลอย่าไปด่ากุรอานนะนึกว่าด่ากุรอานเนี่ยคนจะหนีเหรอด่าอัลลอฮ์คนจะหนีเหรอคนยิ่งเข้าพี่น้องยิ่งด่ายิ่งเข้ายิ่งด่ายิ่งเข้าคนที่ด่าอัลลอฮ์ต่างหากคนที่ตำหนิกุรอานด่านบีด่าซุนนะห์นบีถ้าใกล้ๆจะตายจะเห็นอะไรอีกหลายอย่างมีอยู่คนหนึ่งชื่อซัลมานรุชดีเป็นมุสลิมเป็นแขกครับพ่อมุสลิมแม่มุสลิมชื่อซัลมานรุชดีเขียนบอกกุรอานเป็นคำพูดของชัยฏอนที่ประเทศอังกฤษครับ35ปีมาแล้ว40ปีมาแล้วแล้วก็ประเทศอิหร่านเนี่ยชื่ออะไรกษัตริย์ของอิหร่านนี่แหละพี่น้องผู้ใหญ่ผู้โตของอิหร่านสั่งให้ฆ่าใครที่ไปฆ่าซัลมานรุชดีได้จะมีรางวัลให้รัฐบาลอังกฤษคุมครองซัลมานรุชดีเอาไว้เอาทหารมาตำรวจมาดูแลพี่น้องจะไปไหนมาไหนมีตำรวจดูแลทำไมใครที่เป็นมุสลิมแล้วด่าอิสลามเขาจะรักษาคนนี้เอาไว้เอามุสลิมด่ามุสลิมดูกันเองเนี่ยอร่อยได้ไหมอร่อยอร่อย30กว่าปีนะครับลอยนวลอยู่มีทหารดูแลปกป้องเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่พี่น้องครับ
เพื่อรักษาคนคนเดียวอยู่มาวันดีๆไปยืนพูดที่ไหนมีคนเด็กหนุ่มเอามีดมาแทงครับตาบอดไปข้างหนึ่งวันนี้เป็นอัมพาตไปครึ่งตัวตอนนี้รอตายนี่ไงคนที่ด่ากุรอานด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลถ้าไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ก่อนตายตอนตายเจอหนักกว่านี้ครับที่ผมนั่งกับท่านพี่น้องว่าก่อนตายอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยนะครับไม่เชื่อลองตายดูกษัตริย์ฟาโรห์ฟิรเอาน่ะตะกี้พูดถึงกษัตริย์นุมรุดใช่ไหมกษัตริย์ฟาโรห์ครับกษัตริย์ฟาโรห์นี่อัลลอฮ์ให้ตำแหน่งเป็นคิงเป็นมาลิกแล้วก็มีอาณาจักรอียิปต์เนี่ยดูแลปกครองหมดเลยแม่น้ำไนล์ตาการดูแลของกษัตริย์ฟาโรห์นบีพูดบอกว่ามันเนี่ยอัตมาดาอัลาสุลตานีฮีใครที่ไว้ใจในตำแหน่งของเขาฟักก็จะฮาลากะคนนั้นเป็นคนพินาศกษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยยึดตำแหน่งตัวเองใหญ่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตาส่งนบีมูซามาด่านบีมูซาอีกจับนบีมูซาฆ่าอีกพี่น้องนบีซาก็ต้องหนีนะพี่น้องไปอยู่ประเทศมัดยันสิบกว่าปีนะพี่น้องครับอีกคนหนึ่งกอรุณมหาเศรษฐีรวยมากพี่น้องขนาดคนที่ถือลูกกุญแจอย่างเดียวนะคนแบกลูกกุญแจนะพี่น้องใส่หีบแบกนะ7-8คนนะถามว่าทรัพย์สินเท่าไหร่นบีก็พูดแบบว่ามันเนี่ยอัตมาดาอาลามาลิฮีฟะกอดฮาลากะใครที่ไว้วางใจกับทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามผ่านนบีมูซาฟะกอดฮาลากะเขาจะพบกับความพินาศหายนะรู้ไหมอัลลอฮ์ทำไงครับเวลาขวางนบีมูซาเนี่ยไม่ให้นบีมูซาเผยแผ่อิสลามอัลลอฮ์ให้แผ่นดินเนี่ยแยกพอแยกพักพยินสูบเลยครับกอรูนจมทั้งร่างพอมาถึงขอหอยมูซาช่วยหน่อยนบีอิบรอฮีมตอนเขาโยนสายไฟบินอยู่ในอากาศยิบรีมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมบอกไม่เอาแต่กอรูนคนนี้มูซาช่วยหน่อยเรียกถูกแล้วเรียกผิดเรียกคนเรียกทำไมคนอิบราฮิมเป็นแบบใช่ไหมฉันเอาอัลลอฮ์ไม่เอาคุณเห็นยังครับกอรูนเรียกมูซาช่วยฉันหน่อยกูจะตายแล้วแผ่นดินสูบมาถึงคอหอยแล้วถ้าเรียกอัลลอฮ์อาจจะไม่ตายนี่อัลลอฮ์เล่าในกัมภีร์กุรอานให้ฟังหมดฉะนั้นต้องการจะเตือนพวกเราวันนี้อย่าหลงอำนาจผมมีตำแหน่งแต่เยอะพี่น้องเป็นอิหม่ามด้วยเป็นนู่นเป็นนี่ผมนึกว่าทำหมดตำแหน่งนี้นะหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะอัลลอฮ์สอบในวันกิยามะฮ์นะไม่ใช่เอามากลางไม่ใช่ผมจบด็อกเตอร์2ใบอ่ะผมไม่กล้าเรียกประเสริฐอาจารย์ด็อกเตอร์มุสตาฟาไม่กล้าเรียกอ่ะผมกลัวเป็นของเขาไม่กล้าผมใครเรียกครูมุสตาฟาผมดีใจนะเพราะว่าอาจารย์ก็นึกกลัวเพราะเราอ่านประวัติศาสตร์อ่านประวัติศาสตร์แล้วก็อ่านบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่ละคนแต่ละคนนั้นเขาทำงานศาสนาเขาถูกด่าถูกใส่ร้ายถูกฟิตนะคนยกย่องก็มีแต่คนด่ามากกว่าวันนี้ก็เหมือนกันครับคนที่ดู TMTV เนี่ยยังมีสัก1,000คนนะคนด่าประมาณ900อ่ะผมมองอย่างนี้เลยนะอีกสัก100นึงเอาไว้ชมกันแล้วกันผมมันได้นึกว่าเขาสงสารเมตตาเราไม่ใช่เขาด่าเราผมนี่ถูกด่าหนึ่งเป็นคณะใหม่อ่ะ
เอาละพี่น้องอัลลอฮ์ได้ให้อามานะห์ให้อิสลามให้กับพวกเราวันนี้แล้วก็ตัวแท้ของอิสลามคืออัลกุรอานฉะนั้นมุสลิมต้องอ่านกุรอานทุกคนลูกเราต้องอ่านกุรอานทุกคนภรรยาเราต้องอ่านกุรอานทุกวันผมขอฝากนะในบ้านต้องทำ7ข้อในบ้านต้องทำกี่ข้อนะ7ข้อพี่น้องพี่น้องทำอยู่แล้วจะพูดเสริมให้มันนะให้อีหม่านท่านมันเรียกว่าเข้มขึ้นนะข้อที่หนึ่งยัตลูนกิตาบัลลอให้อ่านกุรอานทุกวันอ่านกุรอานมี2 อย่างอ่านให้จบเป็นเล่มๆควรจะเนียดปีนี้จบกี่ครั้งอธิการบดีของผมมหาวิทยาลัยนราธิวาสที่ผมจบมานะครับพี่น้องท่องจำอัลกุรอานเริ่มท่องตอนอายุ30ปีละยุสพออายุ60ครบ30ยุสนั่นตัวอย่างที่ดีเอามาใช้ไม่ใช่มาจากนบีคนปัจจุบันนี้อยู่ในอินเดียนี่พี่น้องทั้งหลายอายุ30เริ่มท่องอัลกุรอานพออายุ60จำกุรอานทั้งเล่มแล้วก็วันตายตายในวันศุกร์ซึ่งเราได้ยินเข้าหูเสมอว่าคนที่ตายวันศุกร์เนี่ยดีหรือไม่ดีดีท่านตายสภาพไหนรู้ไหมตายในวันศุกร์ประมาณ11โมงนี่อธิการบดีผมจำแม่นตอน11โมง45ครับอาบน้ำอาบท่าแล้วใส่เสื้อชุดใหม่แล้วปะพรมเครื่องหอมแล้วเอากุรอานมานั่งอ่านได้16อายะลมฟุบไปบนอัลกุรอานแล้วเสียชีวิตเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าตายดีหรือว่าตายไม่ดีทุกคนพูดว่าตายดีหมดเลยผมขอดุอาให้ผมตายในมัสยิดขณะที่สอนตัฟซีรตอนเช้าๆวันอาทิตย์พุธนิชาเนี่ยผมสอนตัฟซีรก็อัลเลาะห์ให้ฉันตายในสภาพที่ฉันมีกำลังสอนตัฟซีรอยู่แล้วก็หมดลมหายใจขณะสอนตัฟซีรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ต้องผูกพันกับอัลกุรอานถึงชีวิตเราจะมีบรรยากาศพี่น้องบ้านหลังคาสังกะสีก็ได้บ้านกระต๊อบก็ได้มาพูดถึงเรื่องบ้านมองบ้านนบีเป็นแบบอย่าไปมองซาอุดีเป็นแบบมองนบีเป็นแบบนะซาอุดีกับนบีไม่เหมือนกันนะเพราะวันนี้ซาอุดีประกาศให้ผู้หญิงไปทำอุมรอห์ไปตามฮัจญ์ไม่ต้องมีมะห์รอมซาอุดีประกาศไม่ใช่นบีประกาศต้องเข้าใจฉะนั้นมุสลิมะทางราชทางการซาอุดีประกาศแล้วไปทำอุมรอห์ไปทำฮัจญ์ไม่ต้องมีมะห์รอมซาอุดีประกาศไม่ใช่นบีประกาศพี่น้องจะเชื่อใครถ้าเชื่อซาอุดีเชิญตามสบายแต่ผมแนะนำตามนบีดีกว่าปลอดภัยตามซาอุดีไม่ปลอดภัยมันจะตำหนิซาอุดีด้วยนะเพราะนบีพูดเอาไว้ฮาลากะอุมมะติอาลายะดายกิลมานิกุเรชอุมมะของฉันเนี่ยประชาชาติของฉันเนี่ยจะพินาศเพราะสองมือของเด็กหนุ่มชาวกุเรชเพราะเด็กหนุ่มของชาวกุเรชใครพูดครับนบีพูดเมื่อ 1,400 ปีบันทึกอยู่ในหะดีษครับอิหม่ามบุคอรีด้วยอุมมะของนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะพินาศด้วยน้ำมือของเด็กหนุ่มชาวกุเรชแสดงว่าลูกหลานนบีหมดเลย
ที่ทำความไม่ดีไม่ดีบนโลกดุนยาใบนี้เป็นยังครับฉะนั้นเราช่วยกันประคองประคองอิสลามเอาไว้ให้อยู่ในบ้านเราพี่น้องกุรอานทิ้งไม่ได้ฉะนั้นให้อ่านกุรอานทุกวันอ่านแบบรู้ความหมายนะดีนะค่อยๆศึกษาไปพี่น้องครับข้อที่สองนมาดอย่าขาดครับนมาดอย่าขาดพี่น้องจะให้ใบหน้ามีรัศมีพูดจาคนเข้าใจง่ายๆแล้วก็มีน้ำหนักต้องลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดครับพี่น้องนมาตะฮัจญุดครับถามว่านมาตะฮัจญุดเนี่ยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับแต่เหยียบกี่อารมณ์อาจจะขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยต้องเหยียบกี่อารมณ์อารมณ์ง่วงนอนนี่ไม่ใช่เบานะพี่น้องนะไม่เบานะพี่น้องขึ้นมาชีนะขึ้นได้แล้วก็ไปนอนต่อแต่พอจะนมาตมึนหัวชัยฏอนมันทำอย่างนี้ครับมันจะลูบบางยีนอนเถอะบางตัวอิหม่ามนอนเถอะคอเตบสุรานอนเถอะกรรมการมัสยิดนอนเถอะมันลูบหัวมันลูบหัวลูบเท้าลูบหลังแล้วมันก็บอกว่าขออีกนิดหนึ่งนี่ภาษาชัยฏอนหมดเลยครับผมก็ถูกเล่นงานแบบนี้มาหลายครั้งพอตื่นซุบโบขึ้นมาอายาตายจริงไม่ได้นมาตะฮัจญุดขึ้นมาฉี่ได้แต่นมาดไม่ได้เพราะอิทธิพลชัยฏอนฉะนั้นพี่น้องคนที่เหยียบคนที่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดได้นี่นะคนนี้เป็นคนชั้นหนึ่งเหยียบอารมณ์โอ้โหอารมณ์ง่วงนอนอารมณ์ชัยฏอนอารมณ์นุ่นอารมณ์นี่เหยียบหมดพี่น้องเราขึ้นมานมาดคนก็ไม่เห็นด้วยแล้วจะอวดใครล่ะพี่น้องมาสุราจะอวดได้ใช่ไหมนี่มามุมสองซอบประมาณ70คนเสียงกูเพราะไหมล่ะมันจะอวดได้ใช่ไหมล่ะแล้วจะอวดใครอ่ะตีสามอ่ะตีสี่อวดใครพี่น้องเมียก็นอนลูกก็นอนคนละห้องละห้องละคนละอวดใครพี่น้องอวดอัลลอฮ์นี่ไงรางวัลมันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนบีเลยส่งบอกว่าใครที่ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเนี่ยอัลลอฮ์จะให้บารอกัตกับชีวิตเนี่ยหลายอย่างข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาดอย่าขาดแล้วก็เก็บนมาดซุนนะห์ด้วยนะพี่น้องนะสุนัตก่อนนมาซุบฮ์นบีทำไม่เคยขาดก่อนนมาซุบฮ์นะสองรอกอาตนบีทำไม่เคยขาดแล้วนบีก็พูดบอกว่าคนที่รักษานมาสองรอกอาตก่อนนมาซุบฮ์เนี่ยโลกดุนยาทั้งหมดกับสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาเพชรพลอยน้ำมันทองอยู่ในโลกใบนี้นะสู้นมาสองรอกอัตไม่ได้หรือพูดง่ายๆแล้วว่า Muslim is the richest in the world มุสลิมที่นมาสุนัตสองรอกอัตก่อนนมาสุบฮ์เนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดวันนี้ยังไม่เห็นว่ามันรวยยังไงเพราะว่ารวยอย่างชาวบ้านก็จะมองมีที่กี่ไร่วะมีรถกี่คันมีบ้านหลังใหญ่หรือหลังเล็กในวันนี้พี่น้องครับกับในยุคของสวาบ้านเนี่ยตายอย่างฟ้ากับดินเนี่ยในยุคของสวาบ้านเนี่ยนะยุคนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนรวยเนี่ยเขาสังเกตได้ที่ไหนหรือไม่ใช่ตอนบริจาคพอนบีขอบริจาคภาพเนี่ยฉันแล้วไปแถวนี้ฉันแค่นี้
ผ่านมาแล้วเราไม่เคยเห็นแต่ที่เราเห็นปัจจุบันนี้ใครรวยนี่มันแสดงออกที่มือใช่หรือไม่ใช่เพชรสัญญามีโดราคาเป็นล้านออกที่รถคันงามๆใช่ไหมแล้วออกที่บ้านหลังใหญ่ๆอ่ะคนในยุคนี้กับยุคซาบานนบียุคนบีห่างกันพี่น้องคนรวยเนี่ยบริจาคหลังสุดมึงทำลายทำลายกูเองที่เหลือกูออกเองน้อยพี่น้องครับแต่ยุคของนบีเนี่ยคนที่รวยที่สุดนั้นเขาจะบริจาคนำก่อนเยอะที่สุดมากที่สุดอิสลามมาถึงพวกเราได้วันนี้เพราะอีมานของซอฮาบะห์นบีไม่เฉลือพี่น้องเพราะอีมานใช่ไหมนะถึงอิสลามมาถึงวันนี้ถึงพวกเราวันนี้และอิสลามแม่อย่างยุคพวกเรานี่มันจะแสดงออกเรื่องอีมานเท่าไหร่นะแสดงออกที่บ้านหลังใหญ่ๆมีรถคันงามๆอ่ะมีแหวนมีนาฬิกาจังผู้หญิงก็มีสายสร้อยคันโอ้ยแล้วก็มีอะไรข้างนอกอีกนะข้างนอกเขาเรียกอะไรนะนั่นแหละสั่งภาพเปิดมันยังเปิดอยู่ข้างนอกอีกอ่ะมาโชว์กันข้างนอกนะถามว่าโชว์ทั้งหมดเหล่านี้นะมีรางวัลจากอัลเลาะห์หรือเปล่าไม่อยากจะพูดหนักๆพี่น้องครับท่านทำอะไรให้ทำเพื่ออัลเลาะห์ให้หมดที่ผมมางานวันนี้เนี่ยผมมาเพื่ออัลเลาะห์น่ะเนี่ยพรุ่งนี้อีกมีงานอีกอ่ะผมก็ทำเพื่ออัลเลาะห์พี่น้องครับอะไรที่ไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์จะมีเสียงตำหนิงานนี่ตอนนี้ตอนรับไม่ดีงานนั้นโอ้ไปแล้วมายืนตั้ง5นาทีไม่เห็นใครมาตอนรับที่ตำหนิเขาทำไมพี่น้องคนเราเองก็เหมือนกันบางทีแขกมาบ้านยืนตั้ง5นาทีเรายังไม่ออกไปต้อนรับมีไหมมีฉันให้ทำเพื่อร้องให้หมดแล้วขอดุอาให้กันอย่าตำหนิกันอย่าว่ากันพี่น้องครับตกลงว่าข้อที่1ให้อ่านกุรอานข้อที่2นมาดอย่าขาดนะนมาดดูฮาต้องเก็บไหมอายุเท่าไรแล้วเนี่ย65ผมนี่80นบีสอนอย่างนี้นะครับบันทึกโดยอิหม่ามตอบรอนีใครที่นมาดดูฮา4รอกอะฮ์ทำทีละ2นะตอน10โมงเนี่ยกำลังแดดกำลังแรงๆเนี่ยดีที่สุดแล้วก็นมาดก่อนนมาซูฮุดนะ4รอกอะฮ์ซุนนะห์นะเป็น8รอกอะฮ์บุนิยาละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลเลาะห์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์เอาหรือไม่เอา สร้างบ้านเองราคาเท่าไหร่พี่น้องบ้านท่านมันใหญ่ราคาต้องล้าน2ล้านขึ้นใช่ไหมแล้วเฟอร์นิเจอร์อีกเท่าไหร่ในบ้านนะพี่น้องอัลเลาะห์เวลาจะคุยอวดคนคุยได้ผมขอยกตัวอย่างนะมีอยู่บ้านหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อว่าที่ไหนเขาต้องการจะคุยว่าฉันนี่ไปทำฮัจญ์มาแล้ว8ครั้งพอแขกมาบ้านอย่างอาจารย์รอฮีมเนี่ยท่านกินมาลัยเนี่ยไปเที่ยวบ้านจะโชว์ท่านกินมาลัยว่าฉันนี่ไปทำฮัจญ์มาแล้ว8ครั้งก็โชว์อย่างนี้ครับลูกถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยลูกเอ้ยเอาถาดมาแล้วอินทผลัมที่มะซื้อมาจากมักกะมาตอนไปทำฮัจญ์ครั้งที่8นะเอาใส่ถาดมาให้แขกเลี้ยงภาษาพูดดีหรือไม่ดีดีแล้วมันใส่ทำไมเนี่ยมาตอนมะไปทำฮัจญ์ครั้งที่8เนี่ยต้องการจะอวดเนี่ยคุยอวดอิหม่ามนะอวดรองอิหม่ามว่ากูก็ไม่ใช่เบาเว้ยไปฮัจญ์มาแล้วทำอุมเราะห์มาแล้ว8เที่ยวอ่ะถามว่าคุยอย่างนี้เนี่ยอัลเลาะห์หมั่นไส้หรือเปล่า
นี่เล่านี่อามานะขนั้นคำว่าอามานะอิสลามต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สามีภรรยาเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยถามว่าเคยทะเลาะกับภรรยาเปล่าเกือบทุกบ้านนะมีกันหมดนั่นแหละแล้วทำไงให้มันจบนบีสอนเวลาภรรยาก็ขึ้นเสียงสามีก็เสียงดังกว่าอยู่แล้วพาจะให้บ้านสงบนบีสั่งให้นิ่งเอาถามที่ใครนิ่งก่อนหลายคนบอกว่าเมียต้องนิ่งก่อนไม่ใช่ผิดคนที่นิ่งก่อนใครรู้เปล่าสามีเห็นยังครับนี่จากความรู้ผ่านนะผ่านชั้นฟ้าเนี่ยความรู้ผ่านชั้นฟ้านะผ่านวะฮีผ่านญิบรีลมาให้นบีมาสอนไงฉะนั้นด่าซุนนะห์นบีไม่ได้พี่น้องถามว่าไซนาอุมัรเนี่ยเคยเป็นคอลิฟ่านะคอลิฟ่ามี4ท่านนะไซนาอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุไซนาอุมัรเนี่ยคอลิฟ่าที่2มีเพื่อนของท่านเนี่ยต้องการจะมาปรึกษาท่านเรื่องภรรยามากัน 2-3 คนมายืนอยู่หน้าบ้านได้ยินภรรยาไซนาอุมัรเนี่ยกำลังบ่นไซนาอุมัรอยู่เขาก็ยืนฟังบอกเฮ้ยสนาอุมัตเมียบนเนาะก็เลยยืนพอก็เมียบนจบเขาก็เดินเข้าบ้านให้สลามสนาอุมัตสนาอุมัตนั่งยิ้มตอนเมียบนนั่งยิ้มก็ถามว่าสนาอุมัตเมียคุณบนคุณเหรอแล้วคุณนั่งยิ้มทำไมไม่ปั๊บสองปั๊บใช่ไหมท่านตอบดีบอกเพื่อนเอ้ยภรรยาฉันมีของดี4ข้อข้อที่1ภรรยาเนี่ยอุ้มครรภ์แทนฉันข้อที่2เลี้ยงลูกแทนฉันที่นั่งอยู่เนี่ยฝีมือแม่หมดเลยใช่หรือไม่ใช่นี่ถ้าแม่เลี้ยงไม่ดีจะมานั่งข้างหน้าได้อ่ะบนเวทีนี่ไม่ใช่แม่เลี้ยงแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงอาศัยดุอาจากอัลเลาะห์ด้วยอ่ะฉะนั้นภรรยาฉันเนี่ยอุ้มครรภ์แทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันแล้วก็ซักเสื้อผ้าเนี่ยให้ฉันใส่แล้วก็จัดอาหารอร่อยอร่อยให้ฉันทาน4ข้อนี้ฉันสบายถ้าเมียจะบ่นบ้างอะไรบ้างเชิญตามสบายอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องผู้หญิงก็พอฟังแล้วก็อย่าด่าสามีหรือไม่ด่านะดีที่สุดอย่าบ่นดีที่สุดพี่น้องอยู่กันแบบให้อภัยกันดีไม่ดีล้ำกันดีนะตกลงว่าที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาญะขาดข้อที่สามบริจาคเนี่ยงานนี่งานดูแลเด็กอ่านอัลกุรอานนะผลบุญเยอะนะพี่น้องแต่เอาเงินให้ภรรยาชายผลบุญมากกว่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยสามีเอาเงินให้ภรรยาชายมีผลบุญอาซอมูฮาอัจรอนผลบุญที่สามีเอาเงินให้ภรรยาใช้เนี่ยอ้าวจอมแปลว่ายิ่งใหญ่มากเลยถ้าบริจาคให้เด็กสอนกุรอานด้วยสร้างสุราด้วยสร้างโรงเรียนด้วยอัลลอฮฺอักบัรแต่อย่าลืมนะสามีที่เอาเงินให้ภรรยาใช้ไม่ด่าภรรยาไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ตบหน้าภรรยาทำตัวเหมือนท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานนบีมีภรรยากี่คนไม่ใช่4นะเกิน4นบีอยู่ยังไงมาทะเลาะกันอ่ะเรานี่แค่คนเดียว2คนอัลเลาะห์อักบัรมีอยู่คนหนึ่งนี่เรื่องเล่านะเมียเขาฝันบอกบังตอนตี3อ่ะปลุกสามีขึ้นมาบางฉันหนูฝันนะ
บอกบังเนี่ยไปแต่งงานคนที่สองอย่าให้ฝันเป็นครั้งที่สองนะถ้าฝันครั้งที่สองบังตายนะนี่ฝันนะพี่น้องฮัลโหลไม่ใช่เป็นเรื่องจริงสักนิดแค่ฝันนี่นะครูนะอย่าให้ฝันเป็นครั้งที่สองนะใช่ไหมพี่น้องเนี่ยเรื่องเล่านะไม่ใช่ซุนนะห์นบีเล่าให้ฟังแก้เหงาพี่น้องครับตกลงว่าข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองนมาดอย่าขาดข้อที่สามบริจาคสม่ำเสมอไม่ทำให้เงินของท่านเนี่ยสูญหายไปไหนเข้าบัญชีท่านเองนี่เสียบริจาคงานเนี่ยพี่น้องเข้าบัญชีท่านหมดแต่ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์นะข้อที่สี่ให้วิกรุลลอฮ์เยอะๆอัลสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเนี่ยออกจากบ้านมามัสยิดเนี่ยวิกรุลลอฮ์ผมก็มานมาสุเราสุโบผมไม่เคยขาดเวลาอย่างนี้อัสรีวันนี้ผมขาดที่สุเรามานมาที่ชิลามซาลีเดี๋ยวมักริบอาจจะขาดอีกอิชาอาจจะขาดแต่สุโบไม่ขาดต้องนมาที่มัสยิดระหว่างที่เดินจากบ้านมาพระยศอ่านดุอาสิครับซิกรุลลอฮ์ซิกรุลลอฮ์ขอดุอาต้องคู่กันนบีเนี่ยนั่งประชุมกับซอฮาบะห์ทำไมเอ่ยนบีเป็นแบบไงนบีคือแบบมาจากคณะใหม่นะพี่น้องนะใครเรียนซุนนะห์นบีกลัวเป็นคณะใหม่ก็ผมถูกด่าว่าคณะใหม่ก็สอนเรื่องนบีนี่แหละนบีเนี่ยนั่งประชุมกับซอฮาบะห์นบีพอนบีไม่ได้พูดนบีนั่งเฉยๆมีซอฮาบะห์มาแอบฟังข้างหลังนบีว่านบีจะกล่าวอะไรหรือนบีกล่าวอย่างนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถามว่านบีผิดอะไรพอนบีมาซูมอ่ะใช่มั้ยฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่ที่เล่าเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยนำเอาไปใช้นี่ระหว่างที่เนี่ยนั่งรอนมาหรือรออาจารย์ยูซุฟมาบรรยายเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยในใจนึกถึงอัลลอฮ์ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซุบฮานัลมะลิกินว่าในใจเราพี่น้องข้างบนได้ยินอย่าคิดว่าเราพูดอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้ยินเนี่ยได้ยินหมดน่ะเราเนี่ยถูกสอนมาน่ะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเข้าใจไหมอัลลอฮ์ฟีกุลลิมการใช่หรือไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งผมก็เชื่อแบบนี้เรื่องมาก่อนเนี่ยพอไปเรียนไม่ใช่อัลลอฮ์ความรู้ของอัลลอฮ์นั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งฟีกุลลิมการความรู้ของอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์ทรงเห็นทุกที่อัลลอฮ์ทรงได้ยินทุกที่แต่ซาตอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์บัลลังก์อยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่7เลยไปอีกพี่น้องจินตนาการไม่ได้ห้ามถามด้วยว่าอยู่ยังไงนี่เป็นอะกีดะห์ของชาวซะลัฟครับซอฮาบะห์นบีเขาเข้าใจแบบนี้เราก็เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์เนี่ยเหมือนกับซอฮาบะห์นบีผิดถูกวัลลอฮุอะลัมแต่กุรอานอธิบายว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอัลลอฮ์เนี่ยประทับอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์บัลลังก์อยู่ที่ไหนบัลลังก์อยู่บนชั้นฟ้าชั้นที่7อธิบายอย่างนี้ชั้นฟ้าน่ะ7ชั้นนะพี่น้องมีมลายกาคุมประตูด้วยนะหลังจากชั้นฟ้าชั้นที่7มีทะเลนะใหญ่ขนาดไหนไม่รู้น้ำข้างบนนี่มากกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรโลกใบนี้ข้างบนน้ำมากกว่าอีกเลยน้ำไปเป็นบัลลังก์อัลลอฮ์รู้ได้ไงพี่น้องจินตนาการความสามารถของเรามันไปไม่ถึงแต่ให้เชื่อแบบนี้พอแล้วถามเป็นบิดอะห์ด้วยอยู่ยังไงอัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังก์พอแล้วอยู่ยังไงไม่รู้แต่ว่าความรู้ของพระองค์นั้น everywhere อยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์เห็นทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์รู้ทุกหนทุกแห่งเราจะยกมือขึ้นอัลลอฮ์ก็รู้
อยู่ในใจเราอัลลอฮ์ก็รู้จะนั่งอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้อัลลอฮ์รู้หมดอย่างนี้เป็นต้นต้องเข้าใจแบบนี้ต้องเชื่อแบบนี้นะครับพี่น้องเรื่องที่4เรื่องที่5ที่1นมาศที่2อะไรนะอ่านกุรอานที่2นมาศที่3บริจาคที่4ซิกรุลลอฮ์ที่5ขอดุอาที่6อย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองบางทีลูกด่าพ่อมีเปล่าลูกด่าแม่มีไหมเนี่ยทำไงไม่ให้ด่ากันเราก็ต้องสอนเนี่ยตำแหน่งของพ่อแม่รองลงมาจากตำแหน่งของอัลลอฮ์ดูอัลกุรอานวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะบุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยน์เอาฮูเนี่ยกับวะบิลวาอยู่ติดกันในกับอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งท่านทั้งหลายอย่าเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์และทำดีกับพ่อแม่ทั้งสองพี่น้องคนที่ทำให้แม่เสียใจยังไม่ได้ไปสวรรค์นะทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้ไปสวรรค์สมัยนบีมีอยู่คนหนึ่งนะครับไม่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็ได้มีชายคนหนึ่งพี่น้องครับกล้าจะตายแล้วสอนกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันว่าไม่ได้ลิ้นมันแข็งคนอาหรับนบียังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายสอนเท่าไหร่ว่าไม่ได้เขาก็ส่งคนไปเล่าไปบอกกับนบีนบีบอกว่าไปตามพ่อก็มาแม่ก็มาหาฉันหน่อยก็ถามว่าพ่อตายแล้วมีแต่แม่ไปเรียกแม่มาพอแม่มาหานบีนบีถามว่าลูกคนนี้กล้าจะตายแล้วลูกคนนี้เป็นยังไงถามแม่แม่ตอบว่าลูกชายฉันคนนี้มันรักเมียมากกว่าแม่เห็นไหมนี่ภาษาของแม่ออกมาจากปากแม่รักเมียมากกว่าแม่นบีว่าโอ้ใช่แล้วถึงกล่าวกะลิมะฮ์ตอฮีดก่อนตายไม่ได้อธิบายยังไงครับรักเมียมากมากกว่าแม่เวลาเมียสั่ง10ข้อมันทำปรับหมดเลยมาสั่ง3ข้อมันจะทำเลยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะเมียสั่งเราเชื่อหมดไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ทำยิบเลยมะสั่งไม่ได้ทำนี่ยกตัวอย่างนะแล้วก็นบีก็บอกว่าอภัยให้ลูกได้ไหมไม่ยอมอ๋อนี่มะว่านะไม่ยอมนบีก็บอกเอางี้ฉันขอเผาลูกคุณฮะเผาลูกฉันพอเผาแล้วเนี่ยเขาตายเขาจะไปสวรรค์เลยแต่ถ้าหากว่าแม่ไม่ยอมให้นี่นะลูกไปนรกเลยเพราะว่าพอนบีว่าจะเผาลูกแม่บอกฉันขออภัยโทษให้ลูกของฉันจะไม่เอาเรื่องพอให้อภัยได้สองสามชั่วโมงลูกกล่าวกะลิมะฮ์ได้แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นคนจะทรยศต่อพ่อแม่จะเป็นใครก็ตามครับพี่น้องทำให้พ่อแม่เสียใจนะกล่าวกะลิมะฮ์ตอกเตาฮีดก่อนตายไม่ได้ไอ้ไม่เชื่อลองทำดูสิอย่าไปทำเลยของจะล่อห้ามนะพี่น้องครับให้เกียรติพ่อแม่อย่าทะเลาะกับพ่อแม่อย่าด่าพ่อแม่ได้เวลายังหมดเวลายังسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين